แรกจะเข้าสู่เรื่องของขบวนแห่เทียนพรรษากันก่อนนะครับเมื่อวานนี้มีขบวนแห่เทียนพรรษาจากทั่วประเทศเลยนะครับพุทธศาสนิกชนก็เข้าวัดเข้าวาทั้งแห่เทียนพรรษาทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็ร่วมกันเป็นเพื่อความสิริมงคลนั่นเองนะครับบรรยากาศทั่วไทยจะเป็นอย่างไรส่วนกรุงเทพมหานครก็มีขบวนแห่เทียนพรรษาเช่นเดียวกันที่วัด9แห่งนะครับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาที่ถูกประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามครับทั้งดอกไม้สดหลากหลายสีสันมีทั้งหมด9ขบวนด้วยกันนะครับจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอันนี้ก็เพื่อไปถวายยัง9วัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารหรือว่าที่ภูเขาทองอันนี้พุทธศาสนิกชนก็ไปทำบุญไหว้พระในวันศาสนาสำคัญแบบนี้ต่อเนื่องกันเป็นประจำครับส่วนภายในพระอุโบสถมีชาวพุทธพร้อมใจกันแต่งกายสีขาวก็เข้ามาสวดมนต์ถวายสังฆทานถวายหลอดไฟแล้วก็เทียนพรรษากันด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลความสุขสวยของชีวิตนั่นเองนะครับส่วนที่วัดเทพรีลามีหน่วยงานเอกชนประชาชนเข้าไปยังที่วัดเป็นจำนวนมากครับร่วมกันจัดกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษากว่า15ขบวนนะครับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในขบวนเทียนพรรษานี้กว่า 1,000 คนด้วยกันนายสุรศักดิ์อมรสวงครับประธานชุมชนทรัพย์สินใหม่บอกว่าชาววังทองหลางได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดเทพลีลากันทุกปีอันนี้เพื่อรักษาประเพณีทางพุทธศาสนาที่มีมาแต่ช้านานคุณอรการก็ไปแห่เทียนที่นี่ด้วยเมื่อวานนี้ไปที่วัดเทพลีลาค่ะต้องบอกว่าคนเยอะมากจริงๆคือเอารถไปไม่ได้นะคะต้องเดินเข้าไปนะคะแล้วก็คนไปทั้งรอเทียนนะคะไปทำสังฆทานกันแน่นเอียดเลยนะคะแล้วก็มีการไปเวียนเทียนกันเยอะเลยที่นี่คึกคักเลยนะครับเป็นประจำทุกปีค่ะก็อยู่แถวรามคำแหงนี่เองนะครับไปดูกันต่อที่อุบลราชธานีอันนี้ยิ่งใหญ่ตระการตาเพราะว่านี่คือเทียนทองคำ3คนโอบที่เรื่องชื่อลือชาที่อุบลราชธานีนะครับเป็นของอบต.กุดลาดเคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณทุ่งศรีเมืองเพื่อร่วมโชว์กับต้นเทียนคุ้มวัดต่างๆนะครับในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกส่วนนี้ก็เป็นเทียนยาว40เมตรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสมศักดิ์จังตระกูลเองก็ได้อัญเชิญเทียนพรรษาขึ้นสู่แท่นจัดแสดงขณะนั้นโอ้โหเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดขึ้นมาครับสร้างความฮือฮากันใหญ่เลยนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในสถานที่บริเวณนั้นก็คอยชมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวส่วนบรรยากาศการแห่เทียนจริงจะมีขึ้นในวันนี้นะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวันนี้นะครับส่วนที่จังหวัดราชบุรีครับไปที่วัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองพุทธศาสนิกชนก็พาครอบครัวบุตรหลานกันมาร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระธรรมปัญญาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าวาดวัดมหาธาตุวรวิหารนะครับร่วมกันทำบุญถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันอาสาฬหบูชาต่อเนื่องวันเข้าพรรษาประจำปี2559นี้นะครับ